28 กรกฎาคม 2564เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านหัวใจของการปฏิบัติก็คือใจมันรู้ตื่นและเบิกบานคำว่ารู้คือมันรู้แบบชัดแจ่มแจ้งเรียกว่า clearness เลยนะแต่ถ้าโยมบอกว่าอ้าวรู้ให้เป็นแจ่มแจ้งเลยทำยังไงจะพยายามนั่งโฟกัสเหรอมันไม่ใช่โยมรู้ตื่นเบิกบานโยมต้องเบิกบานก่อนผ่อนคลายและเบิกบานก่อนแล้วเขาจะตื่นเองแล้วเขาจะรู้บริสุทธิ์ก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานเบิกบานก่อนโยมเมื่อเบิกบานแล้วจิตจะตื่นรู้ขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้คือพุทโธรู้บริสุทธิ์เลยนะเบิกบานนะพระนานทุกอย่างต้องเริ่มจากใจเบิกบานพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีความปราโมทย์เบิกบานใจก็จะเกิดญาถาภูตยานทัศนะเพราะนั้นโยมต้องเบิกบานก่อนนะโดยเฉพาะเบิกบานเนี่ยเบิกบานแบบปราโมทย์ทำกายให้วิเวกและผ่องใสได้ไหมแล้วก็ทำจิตทำใจข้างในให้วิเวกและผ่องใสได้ไหมทำเลยตอนนี้พอเราทำใจเบิกบานผ่องใสเนี่ยรู้ตื่นเบิกบานเริ่มเบิกบานเริ่มตื่นแต่รู้เนี่ยมันต้องรู้แบบ clear knowing clear seeing นะ clearness แจ่มแจ้งเลยเพราะนั้นไอ้ตรงรู้ที่เป็นรู้ที่รู้แบบแจ่มแจ้งเลยเนี่ยรู้ทั่วถึงเลยเรียกรู้ตัวทั่วพร้อมไปได้หรือรู้หรือถึงที่สุดก็เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเลยเพราะนั้นก่อนอื่นน่ะโยมเอาว่ายังไม่ถึงแจ้งแทงตลอดได้ทำหรอกเอาว่าโยมรู้ชัดในปัจจุบันแล้วไม่เหม่อไม่ลอยตาเห็นหลวงพ่อรู้ชัดไหมแต่รู้ชัดอันเดียวทวารเดียวไม่พอต้องเพราะมันมี5ทวารตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทวารใจมโนทวารถ้าโยมลองรู้ชัดสัก2หรือ3ทวารรู้ชัดทั้งฟังหลวงพ่อทั้งเห็นหลวงพ่อทั้งรู้ชัดที่กายนั่งกำลังนั่งฟังและกำลังหายใจมันจะมีชัดรู้ clear knowing หรือ clearness มันปรากฏแจ่มแจ้งในใจเราเพราะนั้นในการฝึกนะหลายเลยคนก็บอกว่าต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแต่โยมแค่รู้ตัวทั่วพร้อมตรงที่ขยับเคลื่อนไหวจับสัมผัสไม่พอหรอกโยมมันแค่ทวารเดียวอันนั้นเขาเรียกว่าทางกายกายยทวารมันต้องมีรู้ชัดแบบรู้ตัวทั่วพร้อมจะเกิดขึ้นได้ต้องรู้ชัด5ทวารเลยแต่การฝึกเราฝึกอย่างน้อยทวารที่สำคัญที่สุดคือตากับหูเวลาคุยกับใครต้องฟังแล้วเวลาฟังเขาก็ต้องมองเขานะการฝึกเนี่ยตากับหูนี่ใช้มากที่สุดโยมว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าโยมจะรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยกายก็ต้องรู้ตัวด้วยแต่ต้องบวกรู้ตัวตรงที่การเห็นกันฟังการได้ยินให้ชัดเจนด้วยแล้วเขาจะรู้ตัวตื่นจากข้างในแบบรู้ตัวทุกพร้อมหมดเลยนะเอาเพราะฉะนั้นลืมตาก่อนรู้ตัวการนั่งรู้ตัวแต่ยังซึมเศร้าๆยังรู้สึกได้ว่าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไหนรู้ตัวตรงที่เห็นหลวงพ่อฟังหลวงพ่อเลยเปลี่ยนเรื่องเทศหรือให้อุบายให้เทคนิคต่างๆแต่ละครั้งอาจจะแตกต่างกันไปก็เพราะว่าอะไร
ให้โยมตื่นตาตื่นใจแล้วโยมจะได้รู้ชัดชัดรู้ตื่นขึ้นมาถ้าเทศเดิมๆซ้ำๆโยมก็จะรู้ไม่ชัดแล้วก็ไม่ชัดรู้ด้วยก็จะรู้แบบงงเงี้ยเงี้ยเอาวิชาครอบงำเพราะนั้นแต่ละครั้งก็ต้องมีอุบายในการเทศทำให้โยมรู้ตื่นขึ้นมาฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังหรือได้เคยฟังแล้วแต่มันลืมแล้วก็จี้ใจตัวเองนะรู้ชัดชัดรู้เป็นยังไงถ้าฝึกเองนะหลวงพ่อได้วิชานี้20กว่าปีละวันนึงนะตอนสมัยเป็นคฤหัสถ์นะวันนี้เราจะตาเห็นใจเห็นวันเดียวอ่ะเข้าใจเลยนะเมื่อก่อนก็นั่งสมาธิต้อง 3-40 ปีแต่ลืมตรงที่ลืมตาแล้วตาเห็นต้องใจเห็นด้วยพอวันนี้ตาเห็นใจเห็นนะโอ้โหใจเบิกบานปราโมททั้งวันเลยคือมันเหมือนกับว่าใจไม่เหม่อนะตาเห็นใจเห็นปรากฏว่าผลก็คือฟังก็ไม่เหม่อจับอะไรก็ไม่เหม่อรู้สึกตัวนะโยมลองฝึกนะบางทีวันเดียวก็ได้ผลเลยนะตาเห็นใจเห็นเนี่ยนะแต่นี่ไม่ใช่ใจไปเห็นเป็นภาพนะแต่ใจมันรู้ชัดชัดรู้อ่ะคือใจมันเหมือนกับว่าเห็นอะไรแล้วแจ้งในใจว่าเห็นอะไรนะเมื่อก่อนโยมเห็นอะไรแล้วคิดหลายตลบเอาดีไม่เอาดีโอ้หลวงพ่อพอเห็นปั๊บดีไม่ดีเราเรียนรู้เลยนะทำไม่ดีก็หยุดซะถ้าดีก็ทำต่อเรียกว่าเราก็ฝึกแบบเรียกว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งเยอะดีไม่ดีทำเลยถ้าไม่ดีก็หยุดนะบางทีโยมบอกว่าเอ๊นั่งภาวนาวิธีไหนดีพองหนอยุบหนอดีบริกรรมพุทโธดีโถไปคิดเป็นเดือนเป็นปีเอาวิธีไหนดีก็ทำเดี๋ยวนี้เลยดิก็อยากจะรู้ดีไม่ดีว่าพองยุบเป็นยังไงก็ทำเลยถูกจริตไหมก็ทำเลยไม่ใช่ไปมัวแต่สงสัยอยู่ตลอดเวลาพุทโธดีไม่ดีก็ทำเลยที่อานาปานสติดีไม่ดีก็ทำทดลองเองเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่งเชื่อใครแล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองปัจจตังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิตินะเราต้องพิสูจน์ปัจจตังนะเพราะอันนี้เราจะไปฟังคนอื่นมันไม่เหมือนเราทานเองนะเราประสบการณ์เองเพราะนั้นโยมภาวนาเนี่ยนะอันนี้บางคนก็ฝึกพองยุบมาแล้วจะมาดูลมหายใจมัวแต่นั่งสงสัยอยู่ได้นะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็ทำเลยสิทำแล้วถ้ามันถูกจริตเราก็เอาไว้เป็นของเราเลยถ้าไม่ถูกจริตเราก็เอาวิธีที่ถูกจริตเราดินะสุดท้ายพอทำไปมากๆทุกวิธีตอนแรกมีเกี่ยงมีข้อสงสัยพอทำไปทำมาอ๋ออยู่ตรงที่รู้ชัดชัดรู้นะมัวแต่กำหนดแต่ก็ยังสงสัยว่ากำหนดถูกไหมเอ้าก็กำหนดไปเลยสิไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องคิดเยอะกำหนดให้มันมีรู้ตื่นรู้ชัดรู้ตื่นรู้เบิกบานก็ใช้ได้เลยแล้วเอาผลเป็นเกณฑ์ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเป็นยังไงก็ลองหัดรู้ตัวที่กายดูแล้วมันตื่นไหมหลวงพ่อก็เลยบอกรู้ตัวทั่วพร้อมตายแล้วลืมไปเราไม่ใช่มีแค่กายนี่รู้ตัวทั่วพร้อมต้องรู้ตัวทั่วพร้อมทั้ง6ทวารเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยตอนหลังเลยรู้เลยว่าเมื่อก่อนฝึกแต่รู้ตัวทั่วพร้อมแต่กายอย่างเดียวเคลื่อนไหวรู้ตัวขยับรู้ตัวพอไปอีกสำนักหนึ่งก็ให้ดูจิตรู้สึกอะไรก็รู้ตัวแต่เห็นแต่ละคนฝึกรู้ตัวกันแต่ตาแบบไม่มีพลังนะวันนี้เลยรู้เลยว่าตาเนี่ยสำคัญที่สุดทวารทางตาเนี่ยนะโยมลองไม่เมออย่างเดียวรู้ตัวทั่วพร้อมจะตื่นขึ้นมาเลยตาเนี่ยสำคัญที่สุดโยมฝึกแต่โยมตาแล้วค่อยดูนาฬิกาครบชั่วโมงหรือยังแล้วก็ตาล็อกแรกมองนู่นทีแล้วก็รู้ตัวไปโอ้หรื
ดูเวทนาดูจิตแต่ตาเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้นะหรือตาเหมือนกับมือหรือตาเหมือนจ้องอะไรมันก็อะไรต่างตาเนี่ยต้องเหมือนกับมีสติอันดับแรกเลยนะพนันรู้ตัวทั่วพร้อมโยมจะรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้นตรงที่การเรียนรู้โลกภายนอกมันมี6มี5ทวารบวกใจ1ทวารนะตรงเข้าหาใจไหมโยมก็ลองดูซิว่า5ทวารเนี่ยฝึกแต่ทีละวันดูซิหรือตรวจสอบตัวเองที่ว่าทวารไหนเป็นยังไงดูซิตาแต่ละคนก็รู้สึกตาลอกๆแรกๆอย่างนี้ทวารทางตาใช้ไม่ได้หูฟังอะไรก็ไม่ตั้งใจฟังโอเคไหมหูก็ใช้ไม่ได้แล้วจะไปฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็ได้มันก็รู้ตัวเฉพาะที่เราฝึกตรงนั้นเพราะนั้น5ทวารรับรู้ภายนอกอย่างน้อยขอ3ได้ไหมกายรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ขณะรู้ตัวทั่วพร้อมที่กายมีการเห็นหรือเปล่าก็ต้องรู้ตัวตรงที่การเห็นหรือกำลังเห็นนะแล้วขณะเห็นมีการได้ยินนะต่อไปพอโยมฝึกการเห็นการได้ยินรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งการเห็นการได้ยินนะโยมจะไวมันมีเรดาร์เลยรู้ตัวตัวพร้อมดีมากนะรู้ตัวตัวพร้อมแบบโอ้โหเรดาร์โยมกว้างไกลเลยนะเอาพนันถ้าเราหลับตามกันโยมอย่างน้อยขอ3ทวารการนั่งคือที่กายลมหายใจก็ที่กายนะการฟังท่านนั่งฟังหลวงพ่อก็ได้ยินหลวงพ่อด้วยนะทำตามแต่ถ้าหลวงพ่อไม่เทศเราก็ฟังเสียงต่างๆที่มันปรากฏถ้าอยู่ในป่าก็ได้ยินเสียงบรรยากาศในป่าจนกระทั่งเป็นเสียงแห่งความว่างอย่างน้อยต้องมีการได้ยินได้ยินความว่างหรือได้ยินไม่ว่างก็ได้ไม่ว่างแล้วเดี๋ยวมันก็ว่างและการนั่งหลับตาเหมือนกันส่วนมากจะไม่มีการเห็นนะลืมตาโยมเห็นหลวงพ่อนั่งหลับตาโยมเห็นความรู้สึกของตัวเองในการนั่งได้ไหมรู้สึกทั้งกายเลยหรืออย่างน้อยรู้สึกที่ใบหน้าก็ได้พอนานนั่งภาวนาโยมก็จะรู้ตัวทั่วพร้อมค่อยๆเกิดขึ้นถ้าโยมรู้ตัวอย่างน้อย3ใน5ทวารใจรู้ตัวทั้งการนั่งการหายใจนี่1ทวารการได้ยินถ้าฟังหลวงพ่อก็ได้ยินหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อหยุดโยมก็ได้ยินเสียงความว่างเงียบๆมีการได้ยินไหมโยมบอกไม่ได้ยินอะไรนั่นแหละคือโยมต้องฝึกได้ยินตรงที่ไม่ได้ยินอะไรโอเคไหมเขาเรียกว่าได้ยินเสียงแห่งความว่างโอเคไหมและการเห็นหลับตาไม่มีมาเห็นหลวงพ่อนะหลับตาต้องเห็นความรู้สึกตัวในการนั่งหรือความรู้สึกตัวที่เบิกบานบนใบหน้าโยมอย่างน้อยมีรู้ตัวทั้งการเห็นการนั่งการได้ยินความสงบสงัดวิเวกได้ยินไหมแล้วเราก็รู้ตัวให้รู้ชัดแล้วก็ชัดรู้พอชัดรู้มากขึ้นเนี่ยนะเขาจะรู้ตัวไม่ใช่เฉพาะกายนั่งที่หยาบๆเขาจะรู้ถึงลมหายใจที่เป็นธรรมชาติปรากฏขึ้นมาและยิ่งชัดรู้ของโยมชัดรู้มากขึ้นนะเคลียร์โนอิงมากขึ้นนะมันจะรู้เข้าข้างในสิ่งที่ละเอียดข้างในปราณีตข้างในเขาจะรู้เข้าไปก็คือรู้ไปในเวทนาบ้างรู้ไปในความปรุงแต่งของใจเราบ้างรู้ไปในอุปาทานในความยึดอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกหนักๆแล้วมันก็เข้าขาดแต่ไม่ใช่ปั๊บนั่งภาวนาแล้วไปรู้ข้างในเลยกำลังมันไม่มีอย่างน้อยโยมต้องรู้ที่การเห็นการได้ยินการนั่งแต่พอเรานั่งคนเดียวก็คือได้ยินว่ามีการได้ยินแต่ได้ยินความว่างรู้การนั่งรู้การยินรู้การเห็นและพอโยมละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น
รู้ชัดมากขึ้นชัดรู้มากขึ้นมันก็จะรู้มาถึงลมหายใจที่ละเอียดที่ปราณีตรู้ชัดชัดรู้เงียบเงียบแล้วก็รู้เงียบเงียบได้ยินเงียบเงียบละตอนนี้เพราะนั้นอย่าลืมรู้การเห็นแม้กระทั่งหลับตาหลับตาเนื้อแต่เหมือนกับลืมตาไหนแต่ลืมตาไม่ได้ไปเห็นอะไรภายนอกเห็นความรู้สึกตัวในการนั่งหรืออย่างน้อยความรู้สึกตัวบนใบหน้าตัวเองชัดรู้จะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็รู้ชัดอย่างน้อยสามทวารเนี่ยให้มันรู้ชัดเลยรู้ชัดให้เป็นปัจจุบันเลยความรู้สึกตัวในการนั่งมีเคลื่อนมีขยับก็รู้ชัดเป็นปัจจุบันเลยการเห็นการได้ยินการหายใจก็รู้ชัดเป็นปัจจุบันตัวนี้ก็ฝึกรู้ชัดให้เป็นปัจจุบันก็จะเกิดชัดรู้ที่เป็นกลางที่เป็นความรู้สึกเป็นอุเบกขาปรากฏขึ้นเองหลวงพ่อเลยใช้สองคำรู้ชัดแล้วต้องมีชัดรู้ชัดที่รู้ที่ใจเราดึงขึ้นมาเอาศักยภาพของใจเราที่มันสูญเสียความชัดรู้ให้มันชัดรู้ขึ้นมาด้วยภาระทั้ง5ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการปฏิบัติชัดรู้ก็ยังมีกำลังความเพียรชอบด้วยความเบิกบานเมตตาแล้วก็ความปล่อยวางชัดรู้ก็จะปรากฏขึ้นได้แหละหัวใจก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันมีชัดรู้ปรากฏจนกระทั่งเป็นชัดรู้ที่ปราโมทย์เบิกบานใจหลับตาก็มีชัดรู้และรู้ชัดชัดรู้รู้ชัดก็คืออย่างน้อยสามทวารกายลมหายใจคือหนึ่งทวารการเห็นขณะที่เราหลับตามีการเห็นตัวเองไหมอีกหนึ่งทวารแล้วก็การได้ยินเสียงเงียบๆไหมการได้ยินเสียงเงียบๆเนี่ยมันจะเปิดทวารใจได้ดีมากเลยแม้กระทั่งถ้าโยมในที่อยู่ในที่ที่วุ่นวายนะโยมลองการได้ยินเนี่ยเจาะไปที่ในความวุ่นวายมันมีความว่างรองรับไหมถ้าโยมสามารถฟังละเอียดไปที่ความว่างได้แม้จะมีเสียงความวุ่นวายคนนั้นคุยไปคุยมาแต่เราสามารถจับเอาตรงที่ความว่างได้โอ้จะเข้าไปสู่สุญญตาเลยนะโยมรู้ชัดชัดรู้ใจมันก็จะเปล่งความบริสุทธิ์ออกมาเลยพอมีชัดรู้และตรงที่ใจมีชัดรู้เนี่ยมันจะเห็นความที่สิ่งนั้นๆมันปรุงแต่งซึ่งกันและกันทั้งกายทั้งใจแล้วมันปรุงแต่งกันไปกันมาลมเบาใจเบากายเบาลมเบากายผ่อนคลายลมก็เบาละเอียดมานี่ถ้ามีเรื่องในใจปั๊บลมหายใจก็หยาบเราจะเห็นอิทัปปยตาความที่สิ่งต่างๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน
รู้ชัดและต้องมีชัดรู้ยิ่งถ้าเราจุดประกายใจด้วยรอยยิ้มและเมตตานะโอ้ชัดรู้โยมจะเปล่งออกมาเลยเรียกว่าโพธิจิตจะตื่นขึ้นมาเลยหลายคนฝึกแต่นั่งดูลมหายใจดูพองยุบและชัดรู้มีไหมไม่มีวันนี้ต้องมีชัดรู้และชัดรู้จะชัดมากขึ้นถ้าเขารู้ชัดปัจจุบันรู้ชัดชัดรู้ด้วยศรัทธาความเพียรในใจเลิกละปล่อยวางและเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในใจยิ่งยิ่งขึ้นไปอธิเมตตาไม่มีประมาณชัดรู้จะขยายวงกว้างไม่มีขอบไม่มีเขตเลยศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศรัทธาในการปฏิบัติให้เต็มเปี่ยมเลยแล้วความเพียรก็ให้มีความเพียรที่ตื่นรู้เบิกบานมีเมตตาแล้วก็โดยเฉพาะอิทธิบาท4ฉันทะเกิดฉันทะเลยมันต้องเริ่มจากข้อแรกฉันทะก่อนเดี๋ยววิริยะจิตตวิปังสาก็เกิดขึ้นมีฉันทะดีไหนลองเพิ่มฉันทะอะไรสิมีเมตตาแล้วเพิ่มฉันทะด้วยสิความดีอะไรที่ยังไม่เจริญเจริญให้เกิดขึ้นในใจฉันทะไหนลองค่อยๆลืมตาพอมันมีชัดรู้เนี่ยตาเห็นเหมือนใจเห็นโยมหูได้ยินเหมือนใจได้ยินเมื่อก่อนเราจะต้องไปเชิงเง้อดูเอาใจไหลออกไปทางตาไม่ต้องเลยแต่นี้ใจอยู่กลางใจเลยอยู่กับบ้านเมื่อเรานั่งอยู่เป็นประธานอยู่ในบ้านเลยมีประตูอย่างน้อยรอบบ้านเรามีหน้าต่าง5บานแล้วกันแต่เมื่อก่อนนี้ใจเราไปมุดออกจะดูอะไรก็ต้องโผล่หัวไปดูตอนนี้ไม่ต้องยิ้มแล้วก็ศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจเราเนี่ยความมืดมิดจะพ้นไปจิตใจจะสว่างสบายพอใจสว่างสบายมันมาเองเห็นมันมาเห็นที่ใจเลยใจรู้กำลังเห็นอะรู้การเห็นอะรู้การได้ยินรู้ชัดรู้แล้วใจโยมจะมีพลังมากเลยนะโยมนั่งคุยกับใครเนี่ยนะโยมก็ตั้งใจฟังเขาแต่ขณะเดียวกันต้องความเพียรเลิกละปล่อยวางเบิกบานสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราจะรู้ชัดอยู่ในใจเลยแล้วมัน
เกิดปัญญาเองว่าควรจะ say yes or no รู้ชัดชัดรู้แล้วก็หลับตารู้ชัดชัดรู้ดูลมหายใจก็ต้องมีรู้ชัดชัดรู้ที่ใจ clear knowing in your heart แล้วเขาจะเกิดโยนิโสมนสิการะรู้ชัดชัดรู้เขาจะโยนิโสมนสิการะธรรมวิจยะเดี๋ยวกว่าเขาจะตรวจตราตรวจสอบเลยทำอนาศัยกันได้เกิดขึ้นมันจะเข้าใจชัดเลยรู้ชัดทางการนั่งการหายใจการได้ยินหลวงพ่อหรือถ้านั่งเองก็เงียบๆได้ยินความว่างเสียงแห่งความว่างแล้วมีการเห็นไหมเห็นเหมือนมีความรู้สึกตื่นรู้ตรงใบหน้าแล้วก็เห็นตัวเองแล้วเขาจะเกิดการโยนิโสมนสิการเขาจะเกิดการพิจารณาแบบแยบคายด้วยรู้ชัดชัดรู้แล้วก็เจริญเมตตาไม่มีประมาณคู่กันไปศรัทธาแล้วก็มีเมตตาอยู่ในใจเต็มเปี่ยมเลยเป็นอัปปมัญญาเลยจนใจเบิกบานปราโมทย์อยู่ภายในทำให้เราเกิดฉันทะมากขึ้นฉันทะในการภาวนาก็จะเกิดวิริยะความเพียรจิตตะใจจดใจจ่อวิมังสาการใคร่ครวญอยู่ภายในรู้ชัดชัดรู้ในใจแบบโยนิโสมนสิการมันพิจารณาแทงตลอดทั้งกายและใจเรามันปรุงแต่งกันยังไงหรือกายใจก็คือเวทนาจิตธรรมอะจนถึงธรรมที่เป็นการปล่อยวางใจมันก็เป็นสุดตอนแรกมันมีแต่ธรรมฝ่ายอกุศลคอยทำให้ใจเราเศร้าหมองก็เรียกว่าจิตปรุงแต่งสำหรับหลวงพ่อหลวงพ่อจะใช้กับคำว่าใจเนี่ยหมายถึงใจที่บริสุทธิ์ถ้าใจเริ่มปรุงแต่งหลวงพ่อมักจะใช้คำว่าจิตเพราะคนเราเวลาคิดมากเขาเรียกว่าโรคจิต พูดแบบภาษาไทยแต่ถ้าจริงๆภาษาบาลีจิตกับใจมันอันเดียวกันนะโยมบางทีก็พูดตามบาลีจิตกับใจมโนมนะอันเดียวกันหมดแต่บางทีพูดเพื่อที่ว่าจะอบรมโยมอย่าคิดเยอะเดี๋ยวโรคจิตปรุงแต่งเศร้ามองจิตเป็นอกุศลหัดปล่อยวางเองๆจะได้กลับมาสู่ใจที่บริสุทธิ์ใจเบิกบานเป็นบ้านใจของเราทำให้โยมรู้สึกได้ว่าอ๋ออย่างนี้เองเข้าใจแล้ว
แค่ไม่ปรุงแต่งแล้วมาอยู่บ้านใจบ่อยๆปล่อยวางซะใจจะมีพลังตื่นรู้ขึ้นมาและตอนนี้พอมันสงบเราจะมีการเห็นตื่นขึ้นมาแล้วมีการได้ยินเสียงแห่งความว่างแม้จะมีเสียงภายนอกอึกกระทึกคึกโครมหรือเล็กๆน้อยๆแต่มันจับเสียงแห่งความว่างได้ละตอนนี้มันเล่นมันก็ยิ่งเข้าในของในยิ่งขึ้นไปไปสู่ในที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปรู้ชัดชัดรู้ศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจของเราความมืดมิดจะพ้นไปจิตใจสว่างสวยเบิกบานรู้ชัดชัดรู้เราก็ทบทวนให้ดี review your practice now การปฏิบัติวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างความรู้สึกภายในเป็นยังไงจิตใจผ่องใสยังไงทบทวนให้ดีชัดรู้จนใจมันกระจ่างไหมเดี๋ยวฝึกรู้ชัดชัดรู้ทุกวันทุกวันไม่หนึ่งเดือนก็สองเดือนสามเดือนไม่ต้องไปคาดหวังเดี๋ยวบางทีมันก็ได้เลยเองของมันเลย ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ฝึกขยันไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้เองวันหนึ่งเองบางทีเอ้ยได้เองมันอ๋ออยู่ตรงนี้เองและจากนั้นเราก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่กันและกันในที่นี้จากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันตามอาตมาเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ